วันนี้เรามีเมนูสมูทตี้แก้วมังกรมาฝากกันค่ะผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์คนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่เนื้อแก้วมังกรสีแดงหั่นเป็นชิ้นลงในโถปั่นน้ำผลไม้ตามด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้และน้ำแข็งเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดปิดเครื่องค่ะเทส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยส้มซันคิสสตรอเบอรี่สดองุ่นแดงกีวีหั่นเป็นชิ้นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ